สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับสู่ The Legend of Zelda Echo of Wisdom EP ที่5แล้วว้าวโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าจากเหตุการณ์ครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้ช่วยนายพลไลท์มาแล้วก็จะเห็นทั้ง3คนนะครับกำลังยืนคุยอะไรกันอยู่คราวนี้เราก็มีเหมือนกับเข้าไปร่วมวงสนทนาด้วยเนาะสักพักนายพลไลท์ก็แบบว่าเอ้ยกษัตริย์ยังหาตัวไม่เจอเลยเขาจะไม่ยอมอยู่เฉยแน่นอนเขาต้องทำอะไรสักอย่างครับและท่านรัฐมนตรีเขาเลยถามออกไปว่าอ้าวแล้วท่านจะทำอะไรล่ะใจเย็นก่อนค่อยๆคิดดีกว่าไหมกลายเป็นว่านายพลก็บอกว่าด้วยเกียรติของนายพลของไฮรูน่ะเขาไม่สามารถอยู่เฉยได้หรอกยังไงเขาต้องจัดการอะไรสักอย่างแล้วเขาก็วิ่งออกไปเลยคราวนี้รัฐมนตรีครับด้วยความเป็นห่วงที่ยังไม่ได้วางแผนอะไรเลยก็เลยวิ่งตามไปครับก็เป็นผลเราที่ก็ต้องตามไปเหมือนกันครับพอมาถึงหน้าปราสาทนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือทหารก็ได้มาบล็อกทางไว้เนาะไม่ให้ทั้งสองคนเข้าทั้งที่สองคนเป็นตัวจริงนะอธิบายยังไงก็แล้วแต่เขาก็ไม่ยอมฟังเลยเขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณเป็นตัวจริงจริงอ่ะให้บอกรหัสมากลายเป็นว่าตัวปลอมอ่ะครับเขาให้ยืนยันด้วยรหัสบางอย่างให้รู้ว่าโอเคเนี่ยคือพวกเดียวกันจริงๆนะซึ่งผมคิดว่าตัวปลอมแม่งฉลาดมากฉลาดแบบน่าลากมาตบอ่ะและหลังจากยืนคืนได้สักพักนึงครับก็มีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นคือรอยแยกมีการขยายวงกว้างขึ้นจากปราสาทอ่ะคุณดูดิคือกินทั้งพื้นที่เลยอ่ะแล้วก็มีปีศาจหลุดออกมาด้วยเอาจริงๆฉากนี้มันก็ดูน่ากลัวนะครับปีศาจหลุดออกมาตอนกลางวันแสกๆเลยเป็นอาหารธรรมดาใครจะไม่กลัววะคราวนี้พวกทหารเขาเลยเกิดตกใจว่าโอ้จะทำอะไรยังไงกันดีนายพลไลท์ก็เลยบอกว่าดึงสติหน่อยพวกเจ้าคือผู้กล้าแห่งเมืองไฮรูลไม่ใช่หรออย่างแรกเลยที่ต้องทำคือต้องไปปกป้องประชาชนอะไรประมาณนี้เขาก็เลยแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ครับแล้วเราก็ได้ไปช่วยชาวเมืองด้วยกันพอตรงนี้นะครับทุกคนแยกย้ายไปหมดแล้วอะไตก็จะบอกว่าเดี๋ยวเขาขอสำรวจดูก่อนว่าจะมีทางไหนได้บ้างที่สามารถเข้าไปในรอยแยกได้ครับเขาก็เลยมุดลงไปข้างล่างก็เลยรู้ว่าโอเคทางที่เขาจะสามารถเปิดประตูมิติเพื่อเข้าไปในรอยแยกได้มันอยู่ข้างล่างนะหาทางไปกันเถอะตรงนี้ก็เคียร์มอนครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกหมูโอพีจริงๆนะต่อให้เราไม่ได้แปลงร่างเป็นนักดาบอะหมูก็สามารถจัดการได้หมดทุกตัวเลยนะคือมันแรงมากแต่ยกเว้นตัวชุดก่อยเงี้ยหมูตีไม่ได้เพราะว่าของที่หมูใช้อะมันไม่ได้มีคมนะครับตอนนี้ผมก็เลยเคลียร์เองจากนั้นผมก็พอเดาได้แหละว่าต้องลงบ่อน้ำไปแต่ว่าขอสำรวจก่อนครับคราวนี้ก็ได้มาเจอท่านรัฐมนตรีที่กำลังช่วยเหลือเด็กหรือว่าปลอบเด็กอยู่เนาะไว้ทำยังไงต่อไปครับตอนนี้ก็มีการคุยกันแล้วก็ถามว่ารู้ไหมว่ามีทางลัดที่สามารถไปข้างล่างได้หรือเปล่าท่านรัฐมนตรีเขาก็บอกครับเหมือนที่เราคิดกันเลยว่าก็ลงบ่อน้ำนั้นไปแหละอะไรประมาณนี้จากนั้นครับสิ่งที่ผมคิดคือในเมื่อมีรัฐมนตรีมีฉากช่วยเด็กแล้วก็ต้องมีนายพลด้วยก็เนี่ยครับเดินมาเพื่อเอาฉากแค่นี้จริงๆว่านายพลอุ้มชาวบ้านคนหนึ่งออกจากเมืองไปครับเพื่อทำการช่วยเหลือหลังจากนั้นผมก็มุ่งหน้าที่บ่อน้ำครับแล้วก็โดดลงไปเลยพอลงมาถึงข้างล่างนะครับเราก็จะเห็นทหารคนหนึ่งครับที่เขาชอบแอบหลับเนาะก็ตื่นขึ้นมาก็มีการคุยกันนิดหน่อยแล้วเขารู้นะครับมีมอนเตอร์เกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่าควรทำอะไรยังไงไปไหนหลังจากคุยกันเสร็จนะครับผมก็ได้มาเปิดประตูรอยแยกเนาะแล้วก็เตรียมลุยกันเลยหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับเราก็เดินตามทางมาเรื่อยเนาะพอมาโซนข้างนอกที่เป็นโซนมิติที่มีคนโดนดูดลงมาจะบอกว่ามอนในตรงนี้เยอะมากเยอะแบบไม่ว่าเราจะเดินไปตรงไหนครับเราจะคอยเจอไอตัวม่วงๆที่มาโจมตีเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เข้าไปในบ้านหลังไหนก็แล้วแต่ก็เจอมอนตลอดครับคือตรงเนี้ยสำหรับคนที่ชอบอะสนุกเลยนะการเดินทางในรอยแยกมิตินี้ไม่ได้ยากครับพัซเซิลก็ตรงไปตรงมาอาจจะมีการแบบว่าพลิกสถานการณ์หรือการใช้ของที่เราได้มาทั้งหมดนิดหน่อยอันนี้ก็ถือว่าไม่ยากมากครับลุยได้เลยจากนั้นผมก็เดินตามทางมาเรื่อยๆนะครับจนเจอทางเข้าของปราสาทเนาะพอเข้ามาครับก็มีบทสนทนาที่ไตออกมาพูดนะครับว่าเขาสัมผัสได้ถึงความอันตรายที่แย่กว่าทุกๆครั้งเลยให้เซลดาคอยระวังตัวเองมากกว่าเดิมมากเลยนะจากนั้นผมก็ทำการเปิดจุดวาร์ปอันแรกของในปราสาทครับผมต่อมาเดินตรงเข้ามาเรื่อยก็เจอมอนตัวนี้นะครับเป็นมอนตัวใหม่ก็ถือว่าอึดอยู่นะเก่งอยู่พอกำจัดได้ครับจะได้ตัวถือขวานเลเวล2มาหลังจากนั้นเดินเข้าไปที่ห้องของพระราชานะครับหลังจากนั้นเดินเข้าไปที่ห้องบัลลังก์นะครับเราก็จะได้พบกับห้องของเซลดานะครับที่โดนจับไอ้ตันตอนช่วงแรกเลยน่าจะอยู่นี่มาตลอดและอยู่มานานแล้วซึ่งไตก็จะบอกเราตรงๆนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะเซลดาเดี๋ยวพอเราซ่อมมิตินี้เสร็จแล้วอ่ะพ่อจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมจากนั้นผมก็สังเกตนะครับว่าตรงใต้ที่นั่งของพระราชามีบันไดอยู่ก็เลยโยกย้ายนิดนึงเดินตามทางไปเรื่อยครับก็จะเจอจุดวาร์ปจุดที่2ห้องถัดมานะครับจะเป็นเหมือนตอนช่วงต้นเกมเลยที่เราต้องหลบทหารนะอันนี้ผมไม่รู้ห้าวก็คิดว่าหัวได้เลย
โดนย้ายมาอีกมิตินึงครับก็ต้องสู้มอนเตอร์ให้ครบทุกตัวถึงจะออกไปได้เหมือนเดิมครับห้องนี้ไม่ได้ยากมากครับก็แค่ใช้แบบว่ากล่องบังตามอนไว้ให้มันเดินไปสำรวจนู่นนี่นั่นครับแล้วเราก็ลุยไปถึงห้องถัดไปได้เลยพอมาถึงห้องนี้ครับจะเป็นห้องขังที่ตอนแรกเซลดาโดนจับมาขังนะเห็นไหมตอนนั้นอ่ะมีท่านหญิงอิมป้าอยู่ที่ท่านหญิงอิมป้าเขาโดนจับมานะครับก็ง่ายมากครับเพราะว่าก่อตัวเป็นกบฏกับพระราชากับแก๊งของเขานะครับที่เป็นตัวปลอมแล้วก็ปล่อยเราไปอีกก็เลยทำให้โดนจับมาขังในห้องนี้ครับต่อมาไตก็เจอนะครับว่าเดลี่ที่ท่านหญิงอิมป้าเขาเขียนไว้อะถึงเราเป็นไงบ้างหลังจากที่เจ้าหญิงได้หนีออกไปจากปราสาทนี้แล้วฉันก็ถูกจับโดยทหารและโยนเข้ามาที่ห้องขังนี้ฉันถูกศัตรูลุมล้อมเต็มไปหมดเลยฉันไม่สามารถสู้ได้ฉันได้ยินแต่ผู้คนตะโกนข้างนอกว่าหาเธอให้พบหาเจ้าหญิงเดี๋ยวนี้จากในบนฮอนั้นซึ่งหมายความว่าเจ้าหญิงยังปลอดภัยอย่างน้อยๆฉันก็ยังปลอบใจตัวเองในเรื่องนี้ได้ทหารได้บอกว่ารอยแยกกำลังหายไปเหมือนมันโดนซ่อมไปแล้วต้องเป็นฝีมือของเจ้าหญิงแน่ๆฉันกังวลว่าเธอจะบาดเจ็บไหมจะฝืนตัวเองเกินไปหรือเปล่าเพื่ออาณาจักรนี้ฉันรู้สึกกังวลใจมากๆเลยที่อยู่ในห้องขังนี้โดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากต้องสวดภาวนาให้เธอปลอดภัยปราสาทนี้อยู่ในความวุ่นวายจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าหญิงหรือเปล่าหรือศัตรูกำลังเคลื่อนไหวอะไรอยู่ฉันต้องออกไปจากที่นี่เพื่อไปเตือนเจ้าหญิงให้ได้คือไดอารี่ของอิมป้าครับเขาเป็นห่วงเจ้าหญิงมากๆเลยนะเหมือนเป็นลูกแท้ๆเลยอ่ะซึ่งเป็นแม่นมที่ดูรักเจ้าหญิงที่สุดละผมอ่านแล้วก็มีความซึ้งหน่อยนะเราก็สงสารแกด้วยที่โดนจับมาห้องถัดมาเราก็ได้เจอพัซเซิลแปลกๆใหม่ๆนะครับที่เราต้องพยายามแก้ให้ได้เนาะตรงนี้ก็ถือว่าไม่ยากครับผมว่าทุกคนน่าจะผ่านได้เลยแหละสบายมากมันได้เจอมอนแปลกๆใหม่ๆเพียบเลยอย่างไอ้ตัวเนี้ยคือเขาจะปล่อยลมออกมานะครับแล้วเราก็จะกระเด็นผมอยากได้ตัวเขาก็เลยลองฆ่าดูว่าได้ไหมสุดท้ายก็ได้มาครับผมพอเดินสำรวจมานะครับก็ได้เจอแผนที่สักทีคราวนี้ก็จะได้รู้ว่ากล่องสมบัติอยู่ไหนบ้างละสบายละขอยืนยันคำเดิมนะครับว่าเตียงยังเป็นไอเทมที่ดีที่สุดสำหรับผมเลยนะในการต่อขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อเดินทางในชั้นต่อไปครับแล้วก็เจอจุดว้าถัดมาครับพร้อมกับประตูห้องบอสแล้วก็มาถึงพัซเซิลที่ผมเกลียดที่สุดนะครับใต้น้ำที่โคตรมืดเนี่ยแหละเป็นอะไรที่เล่นละหดหูแล้วรู้สึกแบบไม่ชอบที่สุดละครับแต่ก็ไม่นานมากครับผ่านมาได้แล้วจบพอขึ้นมาถึงข้างบนได้ครับตรงนี้ก็จะเจอทหารเหมือนเดิมเนาะอย่าไปบวกแต่ว่าอันนี้ครับก็ต้องโดนจับก่อนเป็นกิมมิกเนาะแล้วก็จัดการมอนให้เรียบร้อยเพื่อออกจากมิตินี้ครับเราจะได้กุญแจสีเงินมาเพื่อไปห้องถัดไปนะครับแล้วทหารก็เจอตัวผมอ่ะมันวิ่งเร็วมากคือพยายามหนีเต็มที่ละแต่ไม่เป็นไรครับเราเคยลงไปแล้วมีมิติก็เลยออกประตูเดิมครับแล้วก็ไปกันต่อแก้พัซเซิลตามทางมาเรื่อยๆนะครับโหเมื่อกี้เจอตัวหนึ่งผมรู้สึกว่าโหติดนานมากคิดอยู่ว่าจะมาถึงตรงนี้ยังไงดีแต่ก็ผ่านมาได้ครับแล้วก็ได้นี่เลยมอนเตอร์ตัวใหม่ครับเหมือนตีแรงมากเลยนะมีประโยชน์ด้วยถ้าเอามาถืออ่ะแล้วก็เจอหีบสมบัติทั้งหมด3อันนะครับอันแรกเป็นนี่ฟ็อกลิงทำให้เราสามารถกระโดดสูงได้นะครับแล้วก็ได้ไข่ทองคำมาผสมกับอาหารได้แล้วก็กุญแจห้องบอสครับเตรียมตัวไปลุยกันเลยมาถึงหน้าห้องบอสนะครับลุยกันไปไม่ตามคาดเนาะว่าเราจะได้เจอ3คนนี้ยืนอยู่แล้วเราต้องสู้กับเขาทั้ง3คนแต่มันมีบางอย่างที่ไม่ได้ไปไม่ตามคาดครับคือทั้ง3คนเนี่ยเขารวมพลังกันแล้วก็ไปขอยืมพลังจากกานอนเพื่อมากำจัดเราครับเราก็ต้องสู้กับพวกเขา3คนในร่างของกานอนซึ่งมันเก่งมากมันไม่ได้เก่งมากถึงขนาดสู้ไม่ได้นะแต่สำหรับผมอะคือผมคิดว่ามันไม่น่าจะเก่งขนาดเนี่ยก็เลยไม่ได้เตรียมใจมาเจออะไรแบบนี้ครับก็สู้อยู่พักนึงเลยเกือบตายไปหลายทีเลยด้วยอยากให้เห็นภาพอ่ะขอยกตัวอย่างแล้วกันนะอย่างตีบอลโต้กลับเนี่ยปกติผมตีไปตีมายังไงก็ต้องชนะใช่ป่ะอันนี้คือมันเก่งมากแล้วมันหัวเคาน์เตอร์ได้หลายรอบมากเลยครับแล้วเนี่ยเกือบตายต้องคอยฮีลเลอร์ตัวเองตลอดแล้วก็ตัดสินใจว่าขออีกทีวะซึ่งครั้งเนี่ยเป็นครั้งที่5หรือ6เลยนะก่อนผมจะได้ชนะการปาบอลใส่เขาอ่ะแต่มันก็ไม่จบแค่นั้นมีหลายเฟสหลายล่างมากแต่สุดท้ายก็ไม่เกินมือของเจ้าหญิงครับสามารถปราบปีศาจกานอนและตัวปลอมลงไปได้เนาะแต่จะบอกว่าเป็นมอนที่สู้แล้วสนุกที่สุดเลยมั้งตั้งแต่ตอนที่เล่นเซลดานี้มาโอเคมากชอบครับจากนั้นไตก็ช่วยเพื่อนทุกคนได้นะครับแล้วก็ซ่อมมิตินี้
ด้วยพลังของทุกคนเรียบร้อยจากนั้นไตก็มาบอกนะครับว่าเขาได้พลังจากเพื่อนอีกแล้วคราวนี้เลเวล5นะครับก็จะลดคอสของมอนบางอย่างที่เราต้องใช้อ่ะให้ลดลงไปเนาะอันนี้ก็มีประโยชน์สุดๆเหมือนกันแล้วก็ได้คริสตัลใหม่นะครับเพื่อเอาไปอัพดาบจากนั้นก็ออกจากบ้านกันครับเอ้ยจากนั้นก็ออกจากมิตินี้กันครับแต่ก็ยังไม่ทันได้ออกนะครับก็มีปีศาจที่เขาพังกำแพงเข้ามาเพื่อที่จะจับตัวเราไว้และนี่เลยพระเอกก็มาช่วยเราไว้ครับทั้งสองคนก็จะออกจากนี้ไปด้วยกันที่ไหนล่ะไม่งั้นเกมก็จบง่ายไปดิจากนั้นเราจะถูกส่งออกมาที่ห้องโถงพระราชานะครับแล้วคราวนี้ก็ได้คุยกับไตนะว่าคนนั้นต้องเป็นลิงตัวจริงไม่ผิดแน่นอนเพราะเป็นชายเสื้อเขียวถือดาบแต่เมื่อกี้ไม่ใช่ดาบนะเพราะดาบเขาน่าจะโดนเรายึดมาอยู่ต่อมาเราก็ได้เจอพระราชานะครับว่าออกมาสลบอยู่ข้างนอกแล้วเราก็ได้ช่วยขึ้นมาแล้วเล่าทุกอย่างให้เขาฟังครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราได้ทำอะไรบ้างแล้วก็จะมีทหารบุกเข้ามานะครับแล้วก็ชี้เป็นที่เราแล้วบอกว่าเนี่ยคือผู้บุกรุกนะเขาจะทำการจับกุมให้แต่สุดท้ายพระราชาเขาก็เคลียร์ให้ครับแล้วก็บอกให้เราอะไปนอนพักก่อนเดี๋ยวเรื่องทุกอย่างเขาจัดการเองเราเหนื่อยมามากพอแล้วกลับมาที่ห้องบรรทมของเจ้าหญิงนะครับจะเห็นว่าเจ้าหญิงหลับอยู่แล้วเลดี้อิมป้าก็จะเดินเข้ามาครับคราวนี้เขาเห็นไตแล้วนะว่าไตหน้าตาเป็นยังไงเป็นพูดแบบไหนครับเขาได้กล่าวขอบคุณไปแต่ไตก็จะบอกว่าอะไรคือคำขอบคุณคือเขาไม่รู้จักมาก่อนเลยว่าคำขอบคุณคืออะไรครับเลดี้อิมป้าก็เลยอธิบายให้ฟังครับว่าขอบคุณจริงๆแล้วคืออะไรไตก็พอจะเข้าใจได้แล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะเขาแค่ต้องการเห็นเจ้าหญิงอ่ะยิ้มและมีความสุขครับคราวนี้เจ้าหญิงก็จะตื่นขึ้นนะครับจะไม่ตื่นได้ไงคุยกันเสียงดังขนาดนั้นเนาะเลดี้อิมป้าก็เลยบอกว่าพระราชานะครับเขาร้องขอให้หลังจากที่เจ้าหญิงพักผ่อนเต็มที่แล้วอ่ะให้ไปเจอที่ห้องบัลลังก์หน่อยนะครับเราก็จะไปพบกับพ่อของเราหรือพระราชากันก่อนไปนะครับก็ต้องขอเรียนรู้นี่ก่อนเลยเตียงระดับ3ที่เพิ่มหัวใจได้ทีละ2ดวงเลยนะโคตรเยอะเป็นเตียงของเซลดาเองด้วยจ๋ามากแล้วก่อนจะไปต่อกันนะครับผมขอจบ EP นี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเนื้อเรื่องเซลดาต่อไปจะเป็นยังไงอย่าลืมมาฟังกันนะขอให้ทุกคนเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมแปรงฟันก่อนเข้านอนสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับบาย